ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงอวยพระพรยัดเส้นแน่นพูนล้นท่านเลยเนาะขอบคุณพระเจ้าก่อนที่จะไปถึงพระวจนะของพระเจ้าเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนเนาะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ลูกรู้ว่าหลายคนที่ทนทุกข์ทรมานและเจ็บปวดและพระองค์ก็ทรงรู้หลายครั้งที่เราไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ในความเจ็บปวดนั้นที่พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างและแบบอย่างนั้นอยู่บนชัยชนะขอพระเจ้าทรงเมตตาสถิตอยู่กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับข้าพระองค์และพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนและเคลื่อนไหวอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเบ่งบานอยู่ในชีวิตของเราทุกคนและสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์ในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงลูกขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอมอบวันเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาก็ได้อธิษฐานพระเจ้าเนาะเวลาอธิษฐานแล้วก็เรื่องนี้ขึ้นมาเลยชื่อเรื่องว่าความเจ็บปวดบนชัยชนะค่ะพระธรรมเอกก็จะมีพระธรรมอยู่ประมาณ3หรือ4ตอนแต่ว่าเป็นพระธรรมเอกจริงๆเนี่ยจะอยู่ในยอห์นบทที่10ยอห์นบทที่10ข้อ17 18บอกว่าพระเยซูได้ตรัสว่าเหตุที่พระบิดาของเราทรงรักเราก็เพราะเราพลีชีวิตของเราเพียงเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราแต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะรับชีวิตคืนมาอีกเราได้รับคำบัญชานี้จากพระบิดาของเราเอเมนเอเมนอ่านพระธรรมตอนนี้แล้วรู้สึกว่าซึ้งในน้ำใจของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงรักพระบิดามากและเชื่อฟังพระองค์ทั้งหมดแค่คำบัญชาของพระองค์ที่จะให้เกิดการไถ่บาปเพื่อมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมทุกสิ่งเลยทรงยอมพลีชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกคือพระองค์รู้ว่านั่นคือชัยชนะไม่ได้มีความพ่ายแพ้เพื่อที่จะชนะเหนือความตายชนะเหนือความเจ็บปวดแล้วก็จะไม่มีใครมาชิงชีวิตของพระองค์ไปได้ในเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นหลายคนนึกว่าพระองค์พ่ายแพ้แล้วตายแล้วตายเลยแต่ไม่พระองค์ได้ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาฮาเลลูยาโอ้พระบิดาขอบคุณพระเจ้าในความเจ็บปวดพระเจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าวันหนึ่งวันที่อธิษฐานเรามีความรู้สึกว่ามีความทุกข์ใจอยู่ในบางเรื่องในหัวใจก็อธิษฐานพระองค์ขอคำตอบขอคำตอบลูกหน่อยเถอะลูกลูกทุกข์ใจเรื่องนี้เหลือเกินในขณะที่อธิษฐานพระองค์ก็ตรัสว่าพระเยซูน่ะเสด็จมายอมเจ็บปวดยอมเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานก็เพื่อวันนี้วันแห่งชัยชนะจึงทำให้คลายความทุกใจไปแล้วว่าเปลี่ยนเป็นความไว้วางใจพระองค์ที่พระองค์เสด็จมาไม่ใช่ว่าเราอยู่โดดเดี่ยวนะหลายครั้งในความทนทุกข์ในความทุกข์ใจของเราเนี่ยเหมือนกับเราลืมพระองค์ไปบางขณะเนาะแต่พระองค์บอกว่าที่พระองค์เสด็จมาไม่ได้เสด็จมาเฉยๆไม่ได้ตายเฉยๆเพื่อที่จะฟื้นเฉยๆแต่พระองค์บอกว่าเสด็จมายอมเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานก็เพื่อวันนี้วันแห่งชัยชนะคือที่เจ้ากำลังทุกข์ใจอยู่นะพระองค์เนี่ยยอมและมีชัยชนะแล้วเพื่อวันนี้ที่จะให้พวกเจ้าน่ะมีชัยชนะด้วยโห
โอ้ทำให้หัวใจข้าพเจ้าพองขึ้นมาเนาะเราจะอ่านตั้งแต่ยอห์นบทที่10ข้อ9ลงไปจะชี้ให้ดูแต่ละตอนเนาะแล้วก็เหตุผลที่พระองค์เสด็จมาและเหตุผลที่เรารับใช้และเราจะเกิดผลไหมเมื่อเรารับใช้ทำไมถึงไม่เกิดผลเพราะอะไรหรือทำไมที่จะเกิดผลเพราะอะไรเรามาดูพระธรรมที่พระองค์ให้มานั้นก็อยู่ในยอห์นบทที่10ข้อ9ถึงข้อ21แต่จะไม่ได้อ่านทุกข้อนะพระองค์บอกว่าเราเป็นประตูนั้นผู้ใดเข้ามาทางเราจะรอดเอเมนพระองค์เป็นประตูเป็นทางเข้าของผู้ที่กำลังจะได้รับความรอดผู้ใดเข้ามาทางพระองค์จะรอดคนจำนวนมากแสวงหาแต่ก็ไม่สามารถจะพบได้นอกจากจะมาทางพระองค์เท่านั้นเขาจะเข้าออกและพบทุ่งหญ้าชีวิตเราที่ไม่เคยมีพระองค์นั้นเป็นชีวิตที่เหมือนแห้งแล้งแต่ในชีวิตในพระองค์นั้นแม้ในความทุกข์ยากลำบากชีวิตเรายังชื่นฉ่ำได้ขอบพระคุณพระองค์และมีความหวังนะพี่น้องไม่ใช่เป็นความหวังลมลมแรงแรงแต่เป็นความหวังที่ไม่ผิดหวังเลยขอบพระคุณพระเจ้าในข้อ10บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อลักฆ่าและทำลายเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและชีวิตอย่างครบบริบูรณ์มีชีวิตไม่พอมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วยจะไม่ได้เป็นเหมือนชีวิตเก่าๆที่บางครั้งเราเจอปัญหามันเหมือนเป็นชีวิตที่มีความทุกข์และตายทั้งเป็นนั่นแหละมารมันชอบพี่น้องมันชอบซ้ำเวลาที่เราหาทางออกไม่ได้แต่ว่าเมื่อเรามาพบพระเยซูมารจะทำร้ายทำลายเราไม่ได้อีกต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะอะไรเพราะเรามีความหวังใจอยู่ในพระองค์แล้วเราจะไม่ถูกหลอกลวงเราจะไม่ถูกกลั่นแกล้งและเราก็จะไม่ยอมให้มันกลั่นแกล้งเพราะเราซ่อนอยู่ในพระคริสต์พระสิริของพระองค์จะห่อหุ้มชีวิตของเราไว้ให้เรามีสง่าราศีอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นพี่น้องหลายครั้งเราอาจจะมองบางคนอาจจะหาเจ้าเข้าทรงบางคนอาจจะหาทางความเชื่ออื่นหาหรือว่าผู้คนหรือว่ามองหรือว่าแคร์ต่อสิ่งเหล่านั้นแต่พระเจ้าให้เราแคร์อยู่ในพระองค์คือเอาใจใส่อยู่ในพระองค์มองที่พระองค์จะไม่ไปทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปในสิ่งอื่นๆที่จะมาทำให้เราทนทุกข์ทรมานฮาเลลูยาเราจะมีสันติสุขมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีความหวังใจอยู่ในพระองค์เราจะไม่ผิดหวังเนาะฮาเลลูยาข้อ11บอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระองค์บอกเราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีคนเลี้ยงที่ดีนั้นย่อมพลีชีวิตเพื่อฝูงแกะการเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างในการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อลูกแกะของพระเจ้าเนี่ยคำว่าพลีชีวิตนี่ต้องเจ็บปวดยอมเจ็บปวดยอมทนได้มันเป็นการยอมอ่ะพี่น้องแต่ชีวิตของเราดูเรายังไม่ได้ยอมถึงขนาดที่จะต้องพลีชีวิตหลายครั้งเราก็ไม่อยากยอมแล้วเรายอมไม่ได้แหละเพราะอะไรล่ะเพราะเราแคร์กับตัวเองเราให้ความสำคัญกับตัวเองว่าทำไมทำกับเราอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าพระองค์นี่เป็นคนเลี้ยงแกะที่ดียอมพลีชีวิตแม้ว่าลูกแกะแม้ว่าคนในโลกที่ยังไม่รู้จักพระองค์ทำกับพระองค์อย่างไรทำกับพระองค์อย่างไรแต่พระองค์แคร์ต่อพระบิดาพระองค์เอาใจใส่พระบิดาว่าพระบิดาว่ายังไงให้มาโปรดพวกลูกแกะเหล่านี้ที่ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันพี่น้องในการทำงานของพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งไม่ว่าใครก็ตามอาจจะไม่ได้เข้าใจเราทั้งหมดอาจจะเข้าใจเราผิดอาจจะดูถูกเราอาจจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะทำให้กับเรานั้นเสียใจเสียใจเนี่ยเวลาเราเสียใจเยอะๆเนี่ยพี่น้องมันเหมือนกับว่าไม่พีชีวิตก็ต้องพีชีวิตนะแต่ว่าการยอมพลีชีวิตนั้นต่างกัน
ความเสียใจของเรานี่คือเราจำใจจะต้องตายในชั่วขณะของฝ่ายจิตวิญญาณนั้นที่เรารับอะไรไม่ได้รับอะไรไม่ได้จริงไหมคะฮาเลลูยาข้าพเจ้าเองเคยเป็นทหารสิ่งหนึ่งที่มองตัวเองแล้วก็มาพบพระเจ้าเนี่ยคือตอนนั้นติดยศนาวาอากาศโทแล้วก็จะเลื่อนเป็นพันเอกแล้วตอนที่จะลาออกเนี่ยสิ่งหนึ่งเมื่อมาพบพระเจ้าเนี่ยเราต้องมองตัวเองให้ออกใช่ไหมว่าเรามีจุดบอดอะไรจุดเด่นอะไรปัญหาจุดบอดนั้นไม่ใช่เรื่องการถ่อมใจเรื่องการถ่อมใจเนี่ยเป็นจุดเด่นในชีวิตของข้าพเจ้าเองเนาะอันนี้คือไม่ได้ชมตัวเองนะพี่น้องแต่ว่ากำลังชี้ให้ดูว่าเราต้องรู้เขารู้เราแล้วรู้ว่าเรากำลังเป็นอะไรแต่จุดบอดของข้าพเจ้าจริงๆน่ะเมื่อก่อนที่จะพบพระเจ้าอ่ะก็คือความใจร้อนความขี้โมโหนั่นคือเป็นจุดบอดที่แม่เนี่ยนะสุดที่รักของข้าพเจ้าเนี่ยจะพูดเสมอว่าเรานี่มันดีทุกอย่างแต่เสียอยู่อย่างเดียวปฏิบัติธรรมก็เยอะแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงเอาไม่ออกไหมแม่ยังเห็นเลยนั่นคือจุดบอดที่ข้าพเจ้ามาพบพระเจ้าเราร้องขอต่อพระองค์เลยขอให้เอาจุดบอดนั้นออกไปนั้นพูดถึงเรื่องจุดเด่นจุดเด่นนั้นคือยอมเพราะนั้นพอมาพบพระเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากสำหรับเราแต่บางครั้งมันก็รู้สึกยากเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหการยอมของพระองค์นี่ยอมจริงๆนะพี่น้องยอมถึงขนาดวันหนึ่งที่อยากจะรับใช้เป็นคริสเตียนใหม่ๆอยากรับใช้พระเจ้ามากก็ทำอะไรก็ยังไม่เป็นเนาะขอล้างห้องน้ำขณะที่ล้างไปพี่น้องก็คิดก็นี่คิดขำอยู่ในใจนะว่าโอ้โหพระเจ้าของเรานี่สุดยอดจริงๆการถ่อมใจนี่ไม่ใช่ปัญหาของลูกเลยแต่ว่าพระองค์ให้ถ่อมลงไปอีกพี่น้องให้ถ่อมลงไปอีกใครถ่อมได้มากเท่าไหร่พระองค์จะใช้มากเท่านั้นก็ทำให้เราชื่นชมยินดีใช่ไหมแทนที่จะบอกพระเจ้าลูกเป็นถึงนายพันจะมาใช้ลูกล้างห้องน้ำไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรายอมไม่ได้คือบางครั้งเราสำคัญตัวผิดถ้านวลวันสำคัญตัวผิดว่าลูกเคยเป็นนี่มาลูกเคยเป็นนั่นมาทำไมคิดจักทำกับลูกอย่างนี้ทำไมสามีทำอย่างนี้ทำไมคนนั้นทำอย่างนี้พี่น้องพระเจ้าบอกว่านวลวันเธอไปอยู่ข้างๆก่อนไปเธอไปนั่งพักหายใจดีๆก่อนไปคิดใหม่พระองค์ก็คงไม่ใช้ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าด้วยเหตุนี้แหละก็เชื่อว่าที่พระเจ้าใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าการยอมแต่ว่าชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้ให้เรายอมขนาดที่แบบเราทนไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าจะให้เรานั้นเผชิญในสิ่งที่เราถึงขนาดแค่เราทนได้เอเมนไหมคะแค่ทนได้เราจะไม่สามารถพูดว่าโหยฉันนั้นลำบากกว่าเธอฉันนั้นเจอปัญหาเยอะกว่าเธอจะไม่เพราะว่าแต่ละคนนั้นก็เต็มกำลังของแต่ละคนเพราะว่าพระเจ้าให้เกิดขึ้นนั้นทุกคนก็รู้ฮาเลลูยาที่ข้าพเจ้าชอบมากตรงที่พระองค์บอกว่าคนเลี้ยงที่ดีนั้นย่อมพลีชีวิตความหมายก็คือว่าเราสามารถต้องยอมได้ในทุกเรื่องและทุกสิ่งเพื่ออะไรเพื่อฝูงแกะถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าได้เนาะอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้ารักเราก็จงเลี้ยงลูกแกะของเราถ้ารักเราก็ต้องเชื่อฟังคำของเรามันประสานกันหมดนะพี่น้องถ้ารักเราอยากเลี้ยงลูกแกะแต่ไม่เชื่อฟังคำพระองค์หลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์บอกไว้ให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาข้อ12บอกว่าคนรับจ้างไม่ใช่คนเลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าของแกะดังนั้นเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาก็ละทิ้งฝูงแกะและหนีไปแล้วสุนัขป่าก็เข้ามาทำร้ายฝูงแกะและทำให้แตกกระจายไปคนนั้นหนีไปเพราะเขาเป็นคนรับจ้างไม่ได้ห่วงแกะเลยความหมายตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรารับมอบหมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ดูแลลูกแกะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเมื่อหมาป่ามานี่ก็หมายถึงว่าเมื่อปัญหาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดที่มากระทบกระทั่งเพราะว่าหมาป่านี่มาก็ต้องมากัดมากินใช่ไหมมีปัญหาใดที่เข้ามากระทบกระทั่งชีวิตจิตใจของเราให้เข้มแข็งไว้
มองที่พระองค์ฮาเลลูยาแล้วเราจะเดินได้ยืนได้รับใช้ได้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ได้อย่างมีสันติสุขเพราะเราแคร์พระองค์เราแคร์พระองค์เราเห็นแก่พระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าข้อ14บอกว่าเราเป็นคนเลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเรารู้จักเราจริงไหมพี่น้องเราจะเห็นว่าเมื่อเรามาเชื่อในพระองค์เมื่อก่อนเราไม่ได้เชื่อในพระองค์เราก็จะไม่ฟังพระองค์เนาะเหมือนใครมาพูดให้ข้าพเจ้าฟังเนี่ยข้าพเจ้าก็เดินหนีนะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่รู้จักพระองค์นะอ้าวจะมาพูดเรื่องพระเยซูแล้วเดินหนีจะไม่ฟังพระองค์แต่ว่าเมื่อเรามาเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์จะรู้จักเราว่าเรามากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเราเป็นอย่างไรและแกะของเราก็จะรู้หลักจากเราเราจะรู้จักพระองค์เราจะฟังพระองค์ด้วยนะและเราจะไม่ฟังคนอื่นด้วยนะเมื่อเรารู้จักพระองค์เราจะรู้ว่าอะไรของแท้อะไรของเทียมถูกไหมมันจะมีส่วนต่างกันแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้จักของจริงของแท้เราเลยนึกว่าของเทียมน่ะเป็นของแท้ฮาเลลูยาเช่นเดียวกับที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาเราผีชีวิตของเราเพื่อแกะนั้นเรามีแกะอื่นซึ่งไม่ใช่ของคอกนี้ก็ต้องพามาด้วยหมายความว่าก็จะเป็นคนต่างชาติแกะของพระองค์นี้จริงๆก็คนอิสราเอลใช่ไหมคนที่ไม่ใช่ของคอกนี้ก็คือคนต่างชาติอย่างพวกเราทุกคนนี่แหละเนาะแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราเช่นกันเห็นไหมเราจะฟังเสียงพระองค์และจะรวมกันเป็นฝูงเดียวมีคนเลี้ยงคนเดียวเหตุที่พระบิดาของเราทรงรักเราก็เพราะเราพลีชีวิตเราพลีชีวิตเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องยอมไม่ได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเชื่อพระองค์ทั้งหมดอย่าเชื่อบางส่วนและต้องเขี่ยความกังวลออกไปให้ได้ก่อนที่จะเข้าออกกลุ่มนี้เนาะก็นั่งอธิษฐานแล้วก็น้องคนหนึ่งก็ขึ้นมาเลยก็เลยต้องรีบโทรไปหาเขาก็คือว่าเขาเจอปัญหาหนักแล้วเขาก็ทุกข์ใจมากแต่ขณะที่ก่อนหน้านี้สัปดาห์หนึ่งก็บอกเขาว่าอย่าทุกข์ใจนะอย่าทุกข์ใจแต่ว่าณวันนี้พระองค์ชี้จุดให้ข้าพเจ้าได้เห็นจริงๆว่าให้โทรไปหาเขาเนาะเพราะว่าเขากำลังทุกข์ใจมากแล้วการทุกข์ใจไม่ไว้วางใจอย่างนั้นเขาจะไม่ได้คำตอบซึ่งคำตอบก็เลยมา 2-3 วันแล้วก็เลยโทรไปบอกว่าน้องอย่าทุกข์ใจนะให้ไว้วางใจจะได้อยู่หรือจะต้องออกก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าให้กับเราทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าให้กับเราเพราะฉะนั้นจะเป็นหรือจะตายจะออกหรือจะอยู่ถ้าจะต้องออกพระเจ้าจะเตรียมที่ใหม่ให้ดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่าทุกข์ใจถ้าทุกข์ใจในยากอบบทที่1บอกว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยอย่าหวังว่าจะได้อะไรจากพระองค์พอบอกว่าอย่าทุกข์ใจให้ไว้วางใจพระองค์เท่านั้นน่ะเขาร้องไห้โฮเลยร้องไห้ใหญ่เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ตรงประเด็นละที่พระองค์ให้โทรหาอยู่นะตอนนี้เพราะนั้นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่พระองค์โฮถือปัญหานี้อยู่ยังไม่ให้คำตอบออกมาเพราะก็กำลังจะรอเรานี่แหละให้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เกิดความไว้วางใจเขาเลยบอกขอบคุณมากแล้วก็ไปทำซะนะน้องแล้วเดี๋ยวคำตอบก็จะออกมาเอเมนฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าเหตุที่พระบิดาของเราทรงรักเราก็เพราะว่าผีชีวิตของเราเพียงเพื่อจะรับชีวิตนั้นการไถ่นี่พระโลหิตของพระองค์นี่ก็ออกมาแล้วเนาะจากการเจ็บปวดกับการถูกทุบถูกตีถูกสวมมงกุฎหนามเนาะก็ออกมาแล้วสามารถที่จะไถ่มนุษย์ได้ละแต่ว่าเพียงเพื่อที่จะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกเพราะว่ามันยิ่งใหญ่คือได้สองต่อเลยได้การไถ่มนุษย์ทั้งโลกและได้รับชีวิตคืนมาอีกเพื่อให้ทุกคนได้รู้สักขีพยานในการฟื้นจากตายของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะอะไรเพราะว่าในข้อ18บอกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจเห็นไหมไม่มีใครชิงไปได้ถึงจะตาย100ครั้งพระองค์ก็จะได้ชีวิตคืนมานั้นหลายคนจะดูถูกพระองค์ว่าไหนล่ะ
ไหนหลักพระเจ้าของท่านที่จะมาช่วยท่านช่วยท่านให้ออกจากไม้กางเขนสิแต่พระองค์รู้ถึงคำเยาะเย้ยนั้นรู้ว่าเดี๋ยวพระบิดาของพระองค์จะทํายิ่งกว่าช่วยอีกเพราะว่าอะไรพระองค์บอกไว้แล้วว่าลาวทูตสวรรค์12กองรออยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช่หน้าที่ของพวกเขาที่จะช่วยพระเยซูออกไปพระบิดาอนุญาตให้ตายสิ้นพระชนบนไม้กางเขนก่อนเพื่อความยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นจะเกิดขึ้นคือการฟื้นจากตายในวันที่3ขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพระองค์สมัครใจนะพี่น้องพระองค์ไม่ได้ฝืนใจในชีวิตของเราในการรับใช้หลายครั้งที่บางครั้งเราก็จำใจฝืนใจเหมือนกันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วบางครั้งชีวิตเราจะทนทุกข์นิดหน่อยจะทนทุกข์แต่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราและเรายินดีที่จะเข้าส่วนในความทุกข์กับพระองค์ถ้าเราไม่เจ็บปวดเราไม่ทนทุกข์นะพี่น้องเราไม่เห็นถึงความทนทุกข์ของพระองค์หรอกสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารักพระองค์มากเพราะว่าเวลาทนทุกข์เนี่ยได้เห็นได้เข้าใจนะโอ้พระองค์อย่างนี้เองที่พระองค์ถูกใส่ร้ายโอ้อย่างนี้เองที่พระองค์ถูกเข้าใจผิดคือมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราจึงทำให้เห็นแล้วก็ยิ่งรักพระองค์จะไม่ได้โกรธหรือโมโหคนเหล่านั้นที่ทำให้นะขอบคุณเขาด้วยเดี๋ยวนี้ยิ่งขอบคุณว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่ทำสิ่งที่ไม่น่ารักเกิดขึ้นนะเราก็ไม่มีวันนี้ไม่มีความสมัครใจที่จะยอมสมัครใจยอมนะพี่น้องการสมัครใจยอมคือไม่ขมขื่นใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราได้มีส่วนในการทนทุกข์ร่วมกับพระเยซูและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์บอกเลยว่าถ้าใครที่มีส่วนในการทนทุกข์ร่วมกับพระองค์เนี่ยด้วยใจยินดีจะได้รับร่วมพระเกียรติสิริกับพระองค์ด้วยอันนี้พระองค์ยืนยันไว้ให้เราเนาะและสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนมาอีกเราได้รับคำบัญชานี้จากพระบิดาของเราเช่นเดียวกันเมื่อกี้อาจารย์เดชบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ได้เรียกเราก็จะมาไม่ถึงพระองค์หรอกเช่นเดียวกันเมื่อพระองค์เรียกมาคงไม่ได้เรียกมานั่งเฉยๆก็ต้องเรียกมาทำงานปฏิบัติรับใช้พระองค์ในส่วนที่จะต้องได้รับมอบหมายหน้าที่แต่หน้าที่ในการงานของพระองค์เนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายถ้าจะง่ายก็คือเรายอมแบบง่ายๆยอมแบบเด็กๆเนาะแต่ถ้าจะว่ายากก็คือว่าสิ่งที่ยากนี่ไม่ได้ยากอะไรพี่น้องมันยากตัวเราเองเพราะเรายอมมันยอมติดดินไม่ได้อะหัวใกล้ๆจะติดแล้วก็ต้องยกขึ้นมาแล้วขอแบบจัดการทำหรือว่าคิดอะไรสักอย่างเนาะแต่ถ้าเรายอมแบบติดดินได้พระองค์จะยกเราสูงสุดเลยนะขอบพระคุณพระเจ้านี่ในข้อ19บอกว่าพระดำรัสเหล่านี้ที่พระเยซูพูดมาเนี่ยว่ายอมพลีชีวิตและเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีนะทำให้พวกยิวแตกแยกกันอีกครั้งหนึ่งเพราะหลายคนพูดว่าเขาถูกผีสิงและคุ้มคลั่งไปฟังเขาทำไมแต่ก็ยังมีคนที่มีปัญญาแต่คนอื่นๆพูดว่านี่ไม่ใช่คำพูดของคนที่ถูกผีสิงมีปัญญาไหมพี่น้องฮาเลลูยาผีจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือเห็นไหมอันนี้เขาเข้าใจในความล้ำลึกคือฉลาดอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพวกที่มองและคิดว่าผีถูกผีสิงและคุ้มข้างเนี่ยคือพวกนี้พวกที่มองแบบติดลบแล้วก็มองแบบหาเรื่องมองแบบไม่ appreciate ไม่ชื่นชมยินดีกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูใช่ไหมฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดีด้วยเนาะเจริญรอยตามพระองค์ที่เราจะอธิษฐานอยู่เสมอว่าขอให้ลูกเป็นเหมือนพระองค์ขอให้เป็นเหมือนพระองค์เราเป็นเหมือนพระองค์ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะต้องขอพระองค์ให้เราพระองค์ทำยังไงเราก็ขอทำอย่างนั้นน่ะแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบพระองค์เนาะแต่ก็ให้ได้มากที่สุดกำลังของเราพระองค์ทรงรู้แต่ถ้าไม่สุดกำลังของเราอ่ะ
เราก็รู้เหมือนกันเรารู้ใจตัวเราเองเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในการยอมไม่ยอมเนี่ยมันเป็นเครื่องตัดสินตัวเราเองนะพี่น้องในมัทธิวบทที่5ข้อ21ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนจะถูกตัดสินลงโทษฆ่าคนก็คิดว่าร้ายแล้วเนาะแต่พระเยซูบอกว่าแต่เราบอกท่านว่าถ้าผู้ใดโกรธเคืองพี่น้องของตนจะถูกตัดสินลงโทษยังไม่ถึงขนาดฆ่าเลยพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดโกรธเคืองพี่น้องของตนจะถูกตัดสินลงโทษการยอมในการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีได้เนี่ยขัดเคืองใจก็ไม่ได้หลายครั้งเนาะข้าพเจ้าเกิดขึ้นไหมหลายครั้งบางครั้งโอ้โหโดนยั่วยุนี่โกรธเคืองเหมือนกันโกรธเคืองแต่ต้องรีบสารภาพเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในบันไดขั้นไหนแล้วเราอยู่จุดไหนแล้วตอนนี้ชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวพระธรรมของพระเจ้าก็จะบอกไว้ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็จะมีผลอีกอย่างหนึ่งแล้วเราจะไปดูแลลูกแกะได้ยังไงในเมื่อเราเองยังถูกตัดสินใช่ไหมคะคือในกลุ่มนี้ทุกคนข้าพเจ้าถือว่าเป็นผู้รับใช้เป็นคนงานที่ได้รับเกียรติจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งปันกันแบบว่าผู้ที่เป็นทหารและเนาะเป็นคนงานคนรับใช้คนใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะเป็นอะไรก็ตามคือเราข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของพระองค์ขอพระองค์ทรงบัญชามาฮาเลลูยาเพราะนั้นขัดเคืองโกรธเคืองก็ไม่ได้แล้วหลายครั้งที่จากความเปลี่ยนโมโหโทโสใช่ไหมไฟไม่ฟางใช่ไหมอาการออกใช่ไหมเปลี่ยนเป็นโอเคดีขึ้นคืออาการไม่ออกแต่ยังมีขัดเคืองไหมมีแต่พระองค์บอกว่าโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปแล้วก็อย่าให้ข้ามคืนด้วยโอ้โหข้อของพระองค์นี่เนาะแต่ด้วยความรักในพระองค์นี่จะยอมทำทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าจริงแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมนะคือแม่มีลูก10คนนะแล้วตัวเองเป็นลูกสาวคนเล็กหญิง5ชาย5พี่สาวก็เอาใจใช่ไหมก็เลยเป็นคนแบบนิสัยไม่ดีเขาหมดในบ้านน่ะก็คือตามใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มาอยู่ในพระเจ้าก็ทำให้มองเห็นตัวเองว่าความน่าเกลียดน่าชังนั้นมันเยอะเหลือเกินเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าและในข้อ23บอกว่าดังนั้นถ้าท่านกำลังถวายเครื่องบูชาที่แท่นบูชาและนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุคุณเครื่องใดๆกับท่านจงละเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นแล้วท่านไปคืนดีกับพี่น้องก่อนจึงให้กลับมาถวายเครื่องบูชาทำไมพระเยซูบอกอย่างนี้เอาลูกอยากรับใช้พระองค์อ่ะขัดเคืองใจนิดหน่อยลูกยังไม่ได้ไปตีเขาไม่ได้ไปฆ่าเขาเลยอ่ะก็เขาอยากทำอย่างนั้นลูกก็เกิดเนี่ยสมมตินะคือคิดในใจนะเมื่อก่อนนะเอาปล่อยไว้ก่อนยังไม่อยากคืนดีใจข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นจริงๆนะพอมาอ่านตรงนี้พระองค์ก็บอกเอ้าถ้ายังไม่คืนดีอ่ะก็วางเครื่องบูชาก่อนที่จะรับใช้อ่ะวางไว้ก่อนไปคืนดีก่อนโอ้โหตรงนี้มันก็ฝืนใจเราใช่ไหมพี่น้องถ้าพระคำตอนใดเนาะไปแตะใจพี่น้องหลายครั้งที่เวลานำพระคำเนี่ยถ้าพระเจ้าให้อย่างนี้อย่างนี้แล้วบอกอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วบางคนที่แบบโกรธเคืองขึ้นมาเนี่ยใช่เลยเอาไปพิจารณาใช่เลยเพราะไม่ใช่คำสอนของข้าพเจ้าแต่เป็นคำสอนของพระองค์และเมื่อเขาแก้ไขพี่น้องเขารับไปเลยรับคือรับผลดีจากพระองค์ไปเลยเอเมนแล้วก็ทันทีด้วยนะทันทีอย่างเช่นโรคเนี่ยหายทันทีเลยนะถ้าเขายอมทำตามนะปัญหาได้รับการแก้อันนั้นเป็นความจริงชีวิตของข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นจึงทำให้เราต้องรีบเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้เป็นสิ่งดีพระเจ้าจะเทิร์นคือเราต้องรีบเคลียร์แล้วก็คลีนแล้วก็คัตคือต้องรีบเคลียร์ตัวเองกับพระเจ้าไม่ใช่เคลียร์เรากับคนอื่นนะคลีนคือทำความสะอาดในจิตใจของเราแล้วก็คัตต้องตัดออกไปเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาอ่านสดุดีบทที่127แล้วเราจะกลัวว่าโอ้จริงแท้แน่ละพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าอยากร้องเพลง
ท่อนสั้นๆท่อนหนึ่งเนาะซึ่งมันสัมพันธ์กับข้อนี้พอดีเลยพระองค์จะถามเราเวลาเราร้องเพลงนมัสการพระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งท่านวางไว้บนแผ่นบูชาแล้วหรือพี่น้องวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือคือเวลาร้องตรงนี้มันสะท้านหัวใจตัวเองเนาะมันมีหลายคนโดยเฉพาะที่เมื่อเวลาข้าพเจ้าเทศเนี่ยไปทิ่มตำใจใครเนี่ยคือเราไม่รู้เลยแต่ว่าความโกรธความเกลียดความอะไรก็ประดังเข้ามาแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเราจะเหมือนถูกผลักให้เซพี่น้องแต่ว่าเมื่อนำอธิษฐานขอเสริมกำลังจากพระเจ้าพระเจ้าให้กำลังเราขึ้นมาใหม่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราให้เจ้าพูดเราให้เจ้าเตือนถ้าเจ้าไม่เตือนเขาต้องตายในความบาปของเขาเจ้าจะต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเราให้เจ้าเตือนเจ้าเตือนแล้วแต่เขาไม่ฟังเขาก็ต้องตายในความบาปของเขาแต่เจ้าไม่ต้องรับผิดชอบโอ้โหฟังอันนี้ก็สะท้านเนาะเพราะฉะนั้นเราจะกลัวมนุษย์เกลียดหรือกลัวพระเจ้าไม่พอพระทัยก็ต้องกลัวพระเจ้าไม่พอพระทัยเนาะแล้วทําไมพระเยซูพระองค์เจ้าค่ะลูกจะรับใช้ทั้งที่ลูกก็ไม่ได้ทําอะไรเขาแต่ในใจของลูกมีอยู่นิดเดียวขัดเคืองใจไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอลูกรับใช้ไปก่อนเดี๋ยววันหลังปีไหนจะค่อยคืนดีกับเขาก็ได้ พระองค์บอกว่าไม่ได้เพราะอะไรมาดูสดุดีบทที่127และเราจะถึงบางอ้อว่าโอเคพระองค์เจ้าค่ะถ้าลูกจะเชื่อฟังลูกจะเชื่อฟังพระองค์ทั้งหมดในสดุดีบทที่127ข้อ1ลงไปข้อ1ถึงกับข้อ2บอกว่าอย่างนี้หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านผู้สร้างลงแรงไปก็เหนื่อยเปล่าหากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงพิทักษ์รักษานครคนยามยืนเฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกดื่นตรากตรำเพื่อปากเพื่อท้องเพราะพระเจ้าทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงรักหลับสบายฮาเลลูยาใครคือผู้ที่พระองค์ทรงรักนะคือผู้ที่เชื่อฟังพระองค์พระเยซูบอกว่าถ้ารักเราจงเชื่อฟังคำของเราเวลาที่พระองค์พูดประโยคนี้คือทุกถ้อยคําของพระองค์นะเพราะทุกถ้อยคําของพระองค์เป็นความจริงไม่ใช่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างองค์นี้เว้นไว้ก่อนเหมือนที่ข้าพเจ้าจะเว้นไว้ก่อนพระองค์เจ้าค่ะลูกจะวิ่งรับใช้พระองค์เนี่ยแต่ขัดเคืองใจคนนั้นน่ะคือเอาไว้ก่อนยังทําใจไม่ได้เหมือนกันยังทําใจไม่ได้เอ้าถ้าเจ้าทําไปก็อย่างที่พระองค์บอกนี่แหละถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าพระองค์บอกให้วางแต่เราจะถือมาถวายแหละถ้าพระองค์ยังไม่รับอ่ะถูกไหมเพราะนั้นถ้าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านในการงานของเราทุกอย่างถ้าพระองค์ไม่ได้ร่วมด้วยผู้สร้างลงแรงไปก็เหนื่อยเปล่าโอ้โหต้องกลับใจใหม่นวลวันต้องกลับใจใหม่กับพระองค์เลยนะหากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงพิทักษ์รักษานครคนยามยืนเฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะวิ่งทำไปมากๆอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์ก็ยังยืนนิ่งๆอ่ะแล้วก็มองเราอ่ะเราให้เจ้าทำส่วนนี้ก่อนเจ้าจะทำส่วนนั้นก่อนเราบอกให้ทำส่วนนี้เจ้าก็จะทำส่วนนั้นเพราะฉะนั้นมันข้ามขั้นตอนพระองค์ก็ยังไม่รับเนาะเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกดื่นลุกขึ้นแต่เช้ามืดลุกมาอธิษฐานอธิษฐานพระองค์ก็นั่งมองเมื่อไหร่ลูกของเราจะทำจุดที่เราให้ติ่งนิดเดียวที่มันอยู่ในหัวใจของเจ้าเอาออกซะเหมือนกับน้องคนที่พระเจ้าโทรไปบอกเนี่ยโอ้อธิษฐานเนาะณวันเนี้ยพระเจ้าบอกว่าติ่งนิดเดียวอะที่มันอยู่ในหัวใจของเจ้าอะเอาออกซะก่อนเพราะว่าไม่ว่าเจ้าจะไปเชิดไม่ว่าเจ้าจะให้ใครอธิษฐานแต่ถ้าตรงนี้ในจิตใจของเราไม่ได้เอาออกพระองค์ยังไม่ทำงานเช่นเดียวกับหญิงที่สามีจากไป12ปีถ้านิดเดียวถ้าตัวเขาไม่ได้เปลี่ยนพระเจ้าก็ยังไม่ได้ให้สามีเขากลับมาไม่ว่าสามีนั้นจะเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นทุกคนพี่น้องไม่ว่าใครก็ตามถ้าเอาติ่งออกปุ๊บ
พระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้เป็นสิ่งดีในชีวิตของเราเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเปล่าลุกแต่เช้าพระองค์ก็ฟังคำอธิษฐานทำงานจนดึกตรากตรำเพื่อปากท้องหรือถ้าคนที่ไม่ได้ทำงานจะอธิษฐานจนดึกพระเจ้าก็ยังแบบเอาไว้ก่อนจนกว่าเราจะทำสิ่งที่พระองค์สั่งให้ทำเหมือนกับเรื่องจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนน่ะในมัทธิวบทที่6ข้อ33อ่ะแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้พระเจ้าอธิษฐานเรื่องนี้เนาะอ่านเป็นคริสเตียนใหม่ๆประทับใจพระธรรมข้อนี้ว่าโอ้พระองค์เจ้าค่ะแล้วใครๆเขาก็ต้องบอกว่าไปแสวงหาสิ่งทั้งปวงก่อนน่ะจะมาหาพระองค์ก่อนได้ยังไงล่ะพระองค์แล้วใครก็จะเชื่อเนี่ยถ้าเราพูดอย่างนี้พระองค์ก็เลยให้ความเข้าใจที่จะอธิบายก็คือว่าคำสั่งของพระองค์คือจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเพราะว่าพระองค์เป็นซอร์สเป็นแหล่งพระพรเราต้องเข้าหาแหล่งแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสิทธิอำนาจทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่ามนุษย์ไม่ยอมเชื่อมนุษย์ไปแสวงหาสิ่งทั้งปวงก่อนแล้วก็เถียงพระเจ้าเถียงพระเจ้าเหมือนอย่างที่นวลวรรณเถียงว่าก็ขอเอาไว้ก่อนไม่ได้เหรอรับใช้ไปก่อนอันนั้นไม่ทำไอ้ที่ทำก่อนไม่ทำเช่นเดียวกันเราให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมก่อนแต่มนุษย์จะไปแสวงหาสิ่งทั้งปวงก่อนก็เลยไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้อะไรเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์สมศักดิ์ร้องเพลงใช่ไหมที่บอกว่าหันหัวเรือไปนิดเดียวนิดเดียวทั้งที่บ่อน้ำก็บ่อเดิมใช่ไหมเรือกับลำเดิมคนก็คนเดิมแล้วก็อยู่ก็ที่อยู่ที่เดิมด้วยนะไม่ได้ให้แจวเรือไปที่ไหนเลยแต่เพียงว่าเอียงหัวไปนิดเดียวเช่นเดียวกันบางครั้งมันแค่ติ่งนิดเดียวอะเอาออกก็ได้เยอะเลยในความเชื่อฟังในการอย่างรู้ของพระองค์แล้วก็การที่มีพระองค์เนาะหลายข้อเลยนะเนี่ยในการที่พระองค์เสด็จมาเนาะพระองค์อยู่ตรงนั้นในการที่เชื่อฟังพระองค์จับทั้งคืนไม่ได้พระองค์จะบอกเอียงไปนิดเดียวทางขวามือนิดเดียวแล้วมันจะได้ยังไงไม่มีใครอยากจะเชื่อใช่ไหมแต่ก็ต้องเชื่อแล้วก็เมื่อพระองค์บอกพระพรนั้นพี่น้องทะลักเช่นเดียวกันเมื่อเราเชื่อฟังนะคนนี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ติดอยู่ปัญหาอย่างเช่นบอกว่าการฆ่าคนนี่คือเรื่องใหญ่ใช่ไหมไม่ได้ติดอยู่ปัญหาว่าการฆ่าคนที่เป็นเรื่องใหญ่แต่คริสเตียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือคริสเตียนก็จะไม่ไปฆ่าคนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนอกจากว่าพลาดพังไปจริงๆหลุดเขาเรียกหลุดนะไปพลาดพังไปจริงๆเรื่องเล็กๆล่ะที่เรามองข้ามแต่ว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นฮาเลลูยาอย่าว่าแต่ฆ่าคนเลยแค่โกรธเคืองก็โดนแล้วถูกตัดสินแล้วใช่ไหมคะและถ้าพระองค์ไม่อยู่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปก็เหนื่อยเปล่าจะตื่นแต่เช้าจะนอนดึกจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าเราไม่เอาจุดบอดจุดมืดติ่งเล็กๆนี่นะออกไปจากชีวิตเรามันก็ไปไม่ได้พี่น้องดูกิ่งไม้หรือว่าสวะที่ลอยน้ำนี่เนาะบางครั้งมันถึงจุดๆเอ๊ะมันทำไมลอยไม่ได้มันมีกิ่งก้านอะไรเล็กๆอ่ะไปเกี่ยวอะไรไว้นิดเดียวมันไปไม่ได้ทั้งพวงเลยเห็นหรือเปล่านั่นแหละฮาเลลูยาเช่นเดียวกันตัวอย่างอยู่ในเรื่องของอาคารอาคารเป็นชื่อของทหารของโยชูวาอาคารการออกรบครั้งนั้นเนี่ยไปรบกับเมืองไอเมืองเล็กๆนำทัพไปแต่กลับแพ้โอ้โหกลับมานี่ก้มกราบพระเจ้าเลยว่าพระองค์เจ้าค่ะทำไมถึงแพ้ทำไมเขาถึงแพ้ซึ่งมันไม่ควรแพ้เพราะว่าเมืองไอเป็นเมืองเล็กๆปรากฏว่าพระเจ้าบอกว่าคนของเจ้าทำอะไรไว้นิดเดียวเองนะพี่น้องแล้วคนเดียวด้วยแต่กองทัพแพ้ทั้งกองทัพเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไปที่เราจะพาลูกแกะไปเนี่ยถ้าติ่งนิดเดียวอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนไปข
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเคลื่อนกองทัพนี้ไปมันจะเคลื่อนยากไม่ว่ากองทัพไหนเมื่อไปตรวจสอบดูปรากฏว่าอาคารพระเจ้าสั่งว่าถ้าไปตีเมืองนี้เนาะให้ทำลายทุกสิ่งอย่าเก็บกลับมาอย่าเก็บกลับมานี่คือคำสั่งของพระเจ้าถูกไหมในการเชื่อฟังพระองค์เนี่ยจะสำคัญยิ่งกว่าการถวายเครื่องบูชาถูกไหมพระเมตตาของพระองค์ก็สำคัญกว่าการถวายเครื่องบูชาเหมือนกันนั้นในการเชื่อฟังเนี่ยปรากฏว่าอาคารเนี่ยโหไปเจอสิ่งงามๆหรูๆดีๆอะไรเงี้ยก็เก็บกลับมาแอบซ่อนไว้พี่น้องไม่มีอะไรพ้นสายพระเนตรของพระเจ้าไปได้หรอกเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นทหารเล็กๆอ่ะแทนที่อาคารจะโดนคนเดียวอ่ะไม่เลยหัวหน้าไม่รู้ใช่ไหมถ้าลบชนะกลับมาการไม่เชื่อฟังอย่างนี้ยังจะกระจายไปอีกเยอะมากเลยแต่พระองค์ตัดต้นต่อให้รู้ไปถึงคนนำเลยคือโยชูวาทหารของเจ้าทำอะไรไว้ในเมื่อเราเป็นกลุ่มของทหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะต้องเคลียร์ส่วนของเราที่เป็นติ่งออกไปจากชีวิตของเราให้ได้นะฮาเลลูยามีน้องคนหนึ่งข้าพเจ้าบอกเข้ามาเป็น10ปีแล้วล่ะก็ในที่สุดเราก็แยกจากกันแต่เขาก็อธิษฐานอยากเจอเพราะว่าแยกจากกันแล้วตอนนี้เบอร์โทรศัพท์หายหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนใช่ไหมเขาก็อธิษฐานพระเจ้านะอยากให้เจอก็ไปเจอในที่ตลาดที่หนึ่งโอ้โหเขานั่งกราบลงที่พื้นเลยไม่ใช่กราบข้าพเจ้านะกราบที่พื้นขอบคุณพระเจ้าที่ได้เจอแล้วก็มาเชื่อแล้วก็บัพติศมาแต่อยู่มาวันหนึ่งก็จะด้วยเหตุผลอะไรข้าพเจ้าไม่ทราบเพราะว่าอย่างที่บอกแหละข้าพเจ้าจะเป็นคนพูดตรงแล้วก็จิ้มปัญหาเพื่ออยากจะให้เขาหลุดไม่ใช่ที่ข้าพเจ้าจะจิ้มเองเนาะแต่ถ้าพระเจ้าไม่ให้เห็นเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่กล้าที่จะไปจิ้มของเขาเนาะหรือที่จะบอกเขาแต่ว่าด้วยความรักของพระองค์เนาะก็บอกเขาแต่เขาก็ขัดเคืองใจแต่เขาไม่แสดงแต่เขาเก็บไว้ทีเรื่องเพราะว่ามันต้องสะสางในชีวิตของเขาเยอะมากใช่ไหมเหมือนกับเรามาพบพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยก็ได้รับการสะสางเยอะมากเช่นเดียวกันเมื่อชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมันเป็นคนใจดีบางคนเป็นคนที่เฉยๆบางคนเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้ายนิดหนึ่งพี่น้องเข้าใจสภาพพื้นฐานของจิตใจแต่ละคนนะแต่คนนี้เท่าที่ข้าพเจ้าผ่านมาเนี่ยก็เป็นคนที่จะค่อนข้างติดลบนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคดีอะไรต่างๆถ้าไม่ได้ชำระเนี่ยก็เยอะพอสมควรเหมือนเราก็เยอะแต่ว่าเยอะมากเยอะน้อยก็แล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องขอการชำระทีนี้เปลี่ยนจากความรักเป็นความเกลียดชังจากที่อธิษฐานขอพระเจ้าจะหาให้เจอเมื่อเจอแล้วเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งก็เกลียดชังพอเกลียดชังแล้วทำไมคือเกลียดชังแล้วข้าพเจ้าจะพูดอะไรได้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้พูดจากันแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันใช่ไหมแต่พระเจ้ารีมายเนาะพระเจ้าทบทวนให้พระเจ้าฝันเห็นเขา3ครั้งก็เลยบอกว่าโอเคพระองค์เจ้าค่ะเห็นเขาก็แบบว่าทุกใจอะนะทุกมีความทุกข์อะเสร็จแล้วก็เลยบอกโอเคพระองค์เจ้าค่ะจะอย่างไรก็ตามที่เขาทำให้กับลูกเนาะหรือถ้าส่วนที่ลูกทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือผิดใจหรือไม่สบายใจก็ขอโทษต่อพระเจ้าเนาะแต่ว่าถ้าพระองค์ต้องการให้ลูกจะไปขอโทษเขาลูกก็จะไปพี่น้องพระเจ้าก็จัดเตรียมเวลานะธรรมดาเวลาตรงนั้นที่เขาจะว่างเนี่ยข้าพเจ้าไม่มีเวลาเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่างไปปุ๊บก็เจอเขาพอดีแล้วก็เลยบอกเขาเนาะบอกแบบไม่ต้องบังคับใจตัวเองเพราะว่าคือพระองค์ร่วมมือกับเราพระองค์ให้เราถ่อมใจได้แล้วก็เลยบอกว่าน้องถ้ามีอะไรที่พี่ทำให้น้องไม่สบายใจพี่ก็ขอโทษนะหรือถ้าทำอะไรผิดก็ขอโทษเนาะอย่างนั้นแล้วก็แต่เขาขาดทุนนิดนึงเขาจะไม่ขอโทษเราแต่ว่าตรงนั้นคือไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ส่วนหน้าที่ของเราที่พระเจ้าให้ไปก็คือว่าไปขอโทษเขาพี่น้องข้าพเจ้าเองได้รับการปลดปล่อยมากขึ้นอีกเลยอ่ะก็คือขอบคุณพระเจ้าเลยอย่างว่าไฟที่มันมาสุมกองบนหัวเรา
ที่มันจะเป็นไม่ได้ลุกโชนแต่มันเป็นเหมือนฐานไฟที่จะมอดแต่มันก็ร้อนใช่ไหมล่ะถ้าเรายังขัดเคืองใจกับใครรู้สึกว่ามันร้อนแต่พอไปขอโทษพี่น้องมันปลดปล่อยเลยอ่ะข้าพเจ้าแบบขอบคุณพระเจ้ามากแล้วรู้สึกทําตรงนี้ได้ก็เป็นเพราะพระคุณของพระองค์ที่ให้เราทําได้ค่ะเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและอันสุดท้ายที่จะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากว่าพระเยซูจะเสด็จมายอมเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานเพื่อให้เราเพื่อวันนี้ให้เรามีชัยชนะแล้วเนี่ยในอิสยาห์บทที่55ข้อ8บอกว่าความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพระยาเวตรัสดังนี้แหละฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ก็อยากจะทบทวนชีวิตของเราว่าบางครั้งเราคิดว่ามันถูกแล้วแค่นี้พอแล้วอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าในพระองค์บอกว่ายังต้องอีกล่ะเราก็ต้องเชื่อฟังทั้งหมด 100% นะถึงแม้ว่าจะสวนกับใจของเราอะทวนกับสวนกระแสกับใจของเราอะใจเราคิดแบบนี้แต่พระองค์บอกแล้วว่าทางของพระองค์ความคิดของพระองค์เนี่ยมันสูงกว่าของเราอยู่แล้วเราเทียบกับพระองค์ไม่ได้เพราะนั้นถ้าพระองค์บอกอย่างไหนเราก็ทำอย่างนั้นและเพื่อชีวิตของเราลงทุนสูงไหมเพราะเราต้องอดทนสูงนั่นคือลงทุนสูงอย่างหนึ่งแหละเสียสละสูงนั่นก็คือลงทุนสูงการยอมต่อพี่น้องสูงก็เป็นการลงทุนสูงเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการลงทุนสูงอย่างเนี้ยมันเป็นการเสี่ยงสูงเรื่องอะไรฉันจะต้องทำเรื่องอะไรฉันจะต้องทำถ้าเราไม่ยอมลงทุนสูงแบบนั้นเราไม่ยอมมีความรู้สึกว่าเสี่ยงสูงแบบนั้นเราก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนที่สูงด้วยถูกไหมเราลงทุนแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าพระองค์ได้ตรัสคำที่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าคือลงทุนสูงเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงเพราะฉะนั้นยอมก็ต้องยอมให้สุดเสียสละก็เสียสละให้สุดขอบพระคุณพระเจ้าเราลงให้สูงสุดเพื่อเราจะได้ผลตอบแทนสูงสุดในพระองค์เช่นกันค่ะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็นเหมือนดาบสองคมที่ชำแหละจิตใจของข้าพระองค์โดยเฉพาะข้าพระองค์เองนั้นมีสิ่งมากมายที่พระองค์จะต้องชำแหละและเป็นดาบอีกคมหนึ่งที่จะหนุนจิตชูใจและเสริมพละกำลังจิตวิญญาณของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้บริสุทธิ์จำเพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ไม่ทำงานเหนื่อยฟรีข้าแต่พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างทรงเป็นความชัดเจนในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายที่ให้พวกข้าพระองค์เดินที่จะไม่สะดุดสิ่งใดๆบนโลกใบนี้เพราะเราได้อยู่ในความสว่างของพระองค์ตลอดไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนทหารเหล่านี้ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังเขาไว้จะไม่ได้มีติ่งหรือจุดบอดใดๆอยู่ในชีวิตของผู้หนึ่งผู้ใดอีกต่อไปข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองรักษาพวกข้าพระองค์ไว้ให้ปลอดภัยอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และความรอดนิจนิรันดร์อยู่ในชีวิตของเราและครอบครัวของเราทั้งหมดลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนเอเมนค่ะพี่น้องฮาเล